เจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่7มีนาคม2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างข่าวฟุตบอลไทยในช่วงเช้าวันนี้เอาล่ะยังไงทีมชาติไทยชุดบูร็อกฟอร์มโหดถล่มคู่แข่งยัดไปถึง5-0เลยนะโดยทีมชาติไทยชุด20ปีภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นยูกิซังยูกิบริชาร์ดลงทำการแข่งขันอุ่นเครื่องพบกับทางด้านของฉลามชนชลบุรี FC ทีมชั้นนำทาไทยลีกรุ่น U20 ปีณสนามชลบุรี UTA Stadium ปรากฏว่าทัพช้างศึกชุด U20 ปีฟอร์มอย่างโหดนะฮะไล่อัดยับชลบุรี FC ไปถึง5-0โดยได้5ประตูจากทางด้านของลูกแรกนะครับผมดัสดีโจฮันจิรพลและก็ชนาสิทธิ์ส่วนลูกที่5เป็นโชติกาเหมือนตาน้องชายสุประโชคและก็สุวรรณัฐสำหรับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดนี้ตั้งเป้าหมายขึ้นสู่ท็อป10ของเอเชียให้ได้อีก3ปีข้างหน้านะโอ้โหเป็นไงว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับชุดบูล็อกที่พวกเราหวังไว้อยู่นะก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์น้องๆชุดนี้กันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมูฮัมหมัดยิงไปอีก1ประตูช่วยต้นสังกัดคอนโดบ้าบุกชนะคู่แข่งไป4-1ในครั้งนี้เลยทีเดียวนะโดยการนี้ทางด้านของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาสุดหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยยิง1ประตูช่วยต้นสังกัดคอนโดบ้าบุกชนะริเบรานาวาราไป4-1ในศึกฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปนฤดูกาล2023นัดที่22โดยเจ้าเม็ดมีชื่อลงสนามต่อเนื่องให้กับทางด้านของต้นสังกัดคอนโดบ้าทีมอันดับที่11มีทั้งหมด24แต้มจากทั้งหมด21นัดบุกไปเยือนริเบรานาวาร่าทีมอันดับที่13ลงสนาม21นัดมีทั้งหมด20แต้มโดยเกมนี้ดาวยิงโต๊ะเล็กช้างศึกกดไปแล้วถึง1ประตูจากจังหวะขึงบอลด้วยเท้าซ้ายในกรอบเขตโทษก่อนจะยกบอลด้วยขวาข้ามตัวผู้รักษาประตูเข้าไปให้ทีมขึ้นนำไป3-1นาทีที่35และก็จบไปด้วยสกอร์4-1ทั้งนี้สถานการณ์ในลีกล่าสุดของคอนโดบ้าแข่งทั้งหมด22นัดมีทั้งหมด27แต้มขึ้นมารั้งอันดับที่10ของตารางคะแนนโดยตามหลังโซนเพลย์ออฟ5คะแนนส่วนผลงานส่วนตัวของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเจ้าตัวยิงไปแล้วมากถึง10ประตูรั้งอันดับ2ดาวซันโวของทีมกับอีก6แอสซิสต์ในลีกสเปนซีซั่นนี้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโคโดบ้านในศึกฟุตบอลฟุตซอลพรีเมียร์ดิวิชั่นสเปน2023นัดที่13จะเปิดรังพบกับทางด้านของอินดัสทรีซานต้าโคโรนาวันเสาร์ที่9มีนาคมที่จะถึงนี้เป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงนายทวันคอนเซสซาโปโรได้รับกำลังใจนะฮะอย่างดีจากด้านของแฟนบอลในครั้งนี้นั่นเองนะโดยทางด้านของชุนทากังงินะฮะผู้รักษาประตูคอนเซสซาโปโรเพื่อนร่วมทีมของสุประโชคสารชาติเปิดเผยได้รับกำลังใจจากทางด้านของสาวกนกเขาแมวเมืองเหนือในช่วงที่ตนพักรักษาอาการบาดเจ็บซึ่งงานนี้นายด่านในวัย34ปีย้ายมาทางด้านของโออิตะโทริตะมาร่วมชายคาซัปโปโรโดมเมื่อเดือนสิงหาคมก่อนจะสามารถพิสูจน์ตนเองจนแย่งตำแหน่งมือหนึ่งของทีมมาได้ในช่วงท้ายของซีซั่นที่แล้วจนกระทั่งดวงแตกได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายฉีกในช่วงปิดซีซั่นทำให้ต้องพักยาวอย่างไม่มีกำหนดว่าจะกลับมาเฝ้าเสาได้อีกครั้งเมื่อไหร่กันแน่เจ้าตัวได้เปิดเผยหลังได้กำลังใจจากแฟนฟอนซัปโปโรนะฮะที่คอยซัพพอร์ตในช่วงที่บาดเจ็บรวมถึงเพื่อนร่วมทีมก็คอยให้กำลังใจอยากจะให้กลับมาลงสนามได้อีกครั้งซึ่งเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าได้ดีทำให้เข้ากับระบบการเล่นของโค้ชมิชาในครั้งนี้สำหรับทางด้านของชุนทากังงินะฮะทำผลงานกับทางด้านของคอนเซสซาโปโรเมื่อฤดูกาล2023ได้ลงเฝ้าเสาติลีกไปทั้งหมด9นัดเสียไปทั้งหมด13ประตูเก็บทั้งหมด2คลีนชีตและก็ลงเล่นศึกลูวันครับ1นัดเสียไป3ประตูในครั้งนี้นั่นครับถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงคุณสตาฟสันเผยชีวิตการค้าแข่งในแดนประดิษฐ์เป็นอย่างไรบ้างโดยงานนี้ทางด้านกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย22ปีนะฮะเผยในการใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่นแม้ยังคงติดขัดเรื่องของภาษาแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในครั้งนี้ในเวลาลงสนามและมีความกระหายในการล่าตาข่ายของตัวเอง
โดยแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนวัย22ปีเล่าถึงบรรยากาศในการค้าแข่งในต่างแดนกับสโมสรนาราคลับ J3 บอกว่าผมเนี่ยปรับตัวกับชีวิตที่นาราคลับได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งในด้านของฟุตบอลและก็ชีวิตนอกสนามผมอยู่คนเดียวมาตั้งแต่อายุ16ปีจึงรู้จักวิธีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่นี่คงจะเป็นเรื่องของภาษาเพราะไม่เคยจะมีคนพูดอังกฤษมากมายนักแถมทุกอย่างก็เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นปัญหาบ้างครับแต่ทั้งนี้เพื่อนร่วมทีมที่นี่นิสัยดีและเป็นกันเองเป็นอย่างมากพวกเขาช่วยเหลือผมแถมยังไม่คลาดเขินหรือว่าเขินอายที่จะแซวหรือขำขันกันด้วยโดยเฉพาะเวลาที่ผมพยายามพูดภาษาญี่ปุ่นส่วน2เกมที่ได้ลงสนามเนี่ยผมมีความสุขมากเลยครับที่ได้ลงสนามและได้รับโอกาสนั้นทุกอย่างต้องใช้เวลาแต่ผมเชื่อมั่นในฝีเท้าของตนเองที่เหลือคือต้องใจเย็นและพยายามจะพัฒนาตนเองในทุกๆการฝึกซ้อมผมมีสมาธิและก็ฟิตพร้อมสำหรับการลงสนามหากได้รับโอกาสและผมขอขอบคุณแฟนคลับ BGPU ทางบ้านทุกคนครับที่เป็นกำลังใจให้กับผมและก็หวังว่าผมจะสามารถมอบความสุขนี้ให้กับทุกคนได้ครับซึ่งผมมาที่นี่ด้วยความกระหายสิ่งแรกที่ผมมองก็คือการพัฒนาตนเองในทุกๆวันฉะนั้นเราก็เห็นผลเองในครั้งนี้สำหรับทางแพทริกกุนสตาฟสันเนี่ยทำผลงานได้ดีในช่วงปรีซั่นหลังย้ายไปร่วมทีมกับนาราคับในศึก J3 ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับทางด้านเกียรติพลอุดมนายด่านในวัย23ปีเพื่อนร่วมทัพเดอะรับบิตแบบยืมตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่แพทริกจะได้รับโอกาสในการลงสนามบนเวที J3 ใน2นัดเปิดฤดูกาลในครั้งนี้โดยนัดต่อไปนั้นนาราคับจะออกไปเยือนคาตันเบอร์โทยามะในฟุตบอล J3 นัดที่3ที่สนามโทยามะสเตเดียมในวันเสาร์ที่9มีนาคมเริ่มแข่งขันกันเวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับเอาเรื่องยังไงยกเครื่องไมค์คลิปบิ๊กปิ๊บเตรียมเดินหน้าในการสร้างมูลค่าให้กับทางลีกพระปรกนะโดยการนี้ทางด้านของหลังจากมีการประชุมสภากรรมการประจำช่วงเดือนมีนาคมและก็การประชุมครั้งแรกของทีมงานสภากรรมการชุดใหม่วันจันทร์ที่4มีนาคมที่ผ่านมาโดยงานนี้ได้มีการตั้งคณะที่ปรึกษาด้านสิทธิประโยชน์และสัญญาของสมาคมที่ประชุมเห็นมตินะฮะให้เป็นมาดามแป้งนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมร่วมกับทางประวินพิรมภักดีดร.ณภัสนันท์พันธ์วิภาวิรักษ์โปรทองและก็ประมูลชัยนพสุวรรณวงศ์โดยมีการรายงานข่าวว่าประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG ประชุมเตรียมเดินหน้าในการสร้างมูลค่าให้กับฟุตบอลไทยลีก2ซึ่งประสบปัญหาไร้ผู้สนับสนุนในรายการนี้แม้ว่ามาดามแป้งจะจ่ายเงินสนับสนุนเพิ่มงวดที่2และก็3แก่18สโมสรทีมละ 750,000 บาทกับ1เป็นรวมแล้วเป็นเงิน 13,500,000 บาทแต่ว่าก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่ายังมีข่าวออกมาอีกว่ามีหลายทีมที่ขาดสภาพคล่องในการจ่ายเงินเดือนให้กับผู้เล่นในครั้งนี้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมากโดยเฉพาะการล็อกผลการแข่งขันที่มีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้เงินมาประทังเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกับครอบครัวซึ่งมีข้อมูลมาบอกว่าหลายสโมสรเริ่มรู้แล้วด้วยซ้ำว่าตัวการให้การสั่งการเล่นไม่เต็มที่นั้นมีใครบ้างทำลายมูลค่าของไทยลีก2ให้ตกต่ำลงเรื่อยๆในครั้งนี้ขนาดถึงขั้นบางทีมออกอาการท้อพร้อมที่จะยอมถอนสมอเพื่อจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ในลีกภูมิภาคเนื่องจากว่าต้องการจะใช้ผู้เล่นเยาวชนกับเครื่องทีมสิ่งเหล่านี้ทำให้บิ๊กปี้ประวินพิรมภักดีประธานสโมสร BG เห็นชัดเจนว่าในรายการหน้าจะต้องมีการหาผู้สนับสนุนเข้ามาให้จนได้และจะมีการถ่ายทอดสดจากทุกสนามอย่างแน่นอนไม่เหมือนซีซั่นปัจจุบันที่ผ่านมาซึ่งบริษัทไทยลีกจำกัดออกมาให้18สโมสรถ่ายทอดสดกันเองผ่านทางช่องทางออนไลน์นอกจากนี้ยังมี VAR เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการเพื่อความยุติธรรมและก็โปร่งใสในการฟาดแข้งในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะนะผมเป็นแต่ว่างานนี้บิ๊กปี๊บนะฮะจะลงมาจัดการเองเลยพูดถึงแล้วแบบนี้ก็แฮปปี้สิครับที1ที2ที3จะได้ไปในเวเดียวกันและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่7มีนาคม2567โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ